วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองรุมยำแลนสไลด์กระแสยังแรงไม่มีแผ่วสำหรับพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็นและมุ่งการใหญ่แลนสไลด์ทุกพรรคส่งสัญญาณยอมแพ้ไม่ขอแข่งเรื่องตัวเลขส.ส.หลังเลือกตั้งที่หนึ่งไม่ไหวต้องยอมให้เขาจริงๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลไม่มีทางรามือยอมแพ้ง่ายๆโดยเฉพาะลุงสองปอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกพรรครวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจ่อผนึกกำลังพรรคต่างๆร่วมเสียงสู้หรือไม่ก็ขอร่วมผสมโรงเป็นรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยด้วยเลยและยิ่งพอเข้าสู่ช่วงเร่งทำแต้มดูสภาพทุกพรรคเหมือนกำลังลุมสหบาทาพรรคเพื่อไทยไปเสียแล้วไม่ว่าใครก็ต่างอยากเห็นเครื่องจักรสีแดงล้มเหลวกันทั้งนั้นแม้แต่พรรคที่พยายามทำตัวเป็นกลางสามารถเกาะชายเสื้อไปร่วมเป็นรัฐบาลได้ไม่ว่าขั้วไหนจะเป็นผู้ชนะทั้งพรรคพลังประชารัฐภูมิใจไทยไทยสร้างไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากาเสรีรวมไทยลึกๆ ก็ไม่อยากให้แลนสไลด์เกิดขึ้นจริงเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นความสำคัญของตัวเองจะน้อยลงเพราะเมื่อได้ส.ส.น้อยอำนาจต่อรองก็จะเหลือน้อยลงไปด้วยจากตัวแปรก็จะกลายเป็นแค่ตัวแถมตัวถ่วงอย่างน้อยถ้าหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566เสียงออกมาก้ำกึ่งเหมือนเลือกตั้งล่าสุดปี2562ทุกพรรคทุกค่ายคึกคักทันทีต่อรองกันกระจองงองแงเหมือนเคยแน่จริงอยู่ว่าตามดูเชิงแล้วท้ายที่สุดพรรคพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยสามารถไปอยู่กับเพื่อไทยได้แต่การไปในบริบทที่พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์คงรู้สึกว้าเวไร้ค่ามีราคาแค่ไม้ประดับกระทรวงต่างๆที่จะได้มาคงไม่พอยาไส้ไม่อิ่มหมีพีมันเหมือนกับปัจจุบันนี้เป็นแน่แท้ช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นความเคลื่อนไหวดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยแบบทีๆคนละฉึกสองฉึกตั้งแต่เรื่องดีลลับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐนายวิรัติรัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาปูดว่าคนแดนไกลพร้อมยกเก้าอี้นายกให้พลเอกประวิตรข้าเก่าเต่าเลี้ยงอย่างนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตประธานนปช.ก็ออกมาตั้งโต๊ะแฉเพื่อไทยรายวันล่าสุดอาจารย์ป๊อกนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเครือข่ายพรรคก้าวไกลก็ออกมาปรามาสพรรคเพื่อไทยซึ่งๆหน้าเหมือนเจตนาท้าตีท้าต่อยไม่รู้ว่าได้ดอกไม้หรือก้อนอิฐแต่เป็นเกณฑ์ที่เลือกแล้วว่าต้องเล่นบทโหดวัดหัวใจชิงแต้มให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยและยิ่งเห็นสัญญาณชัดว่ากำลังจะถูกพรรคเพื่อไทยทิ้งไว้กลางทางเทใจไปให้พรรคพลังประชารัฐมากกว่าแล้วถีบก้าวไกลให้เป็นฝ่ายค้านอย่างโดดเดี่ยวต่อไปทีมสีส้มก็เลยลุยทิ้งบอมถล่มให้ยับเยินไปด้วยกันสภาพการชี้ชัดทุกค่ายจ่อรุมยำทำลายฝันหวานแลนสไลด์ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ